สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้ผมจะมีความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามก่อนเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยของเราจะเปิดบ้านเจอกับทัพดาวทองมาฝากกันโดยจะเป็นมุมมองของพวกเขาหลังจากที่สื่อของเวียดนามหลายๆสำนักได้ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ของโคชลิโก,โกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่ได้กล่าวถึงทีมชาติเวียดนามในทำนองที่ว่าทีมชาติเวียดนามชุดนี้มีจุดแข็งที่ทีมเวิร์กเพราะว่าเล่นร่วมกันมานานตั้งแต่ในระดับเยาวชนแต่ว่าในด้านของเทคนิคแล้วผู้เล่นของเวีย ยังเป็นรองนักเตะทีมชาติไทยและคิดว่าทีมชาติไทยชุดนี้แข็งแกร่งกว่าชุดที่เขาเคยคุมทีมในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งที่แล้วด้วยซึ่งจะทำให้สัมภาษณ์ของโคสติโกในครั้งนี้ก็แน่นอนว่าได้ตกเป็นประเด็นในการสนทนาของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามกันมากพอสมควรซึ่งพวกเขาจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ว่า เกียรติศักดิ์อาจจะพูดถูกแต่ว่าฟุตบอลมันเล่นกันเป็นทีมเยอรมน,นีไม่ได้มีเทคนิคที่ดีเท่ากับบราซิลหรือว่าอาร์เจนตินาแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2 0 1 4ส่วนท่านต่อมานีได้มากล่าวถึงคำให้สัมภาษณ์ของโคสติโกว่าโกหกมากเวียดนามนั้นมีเทคนิคดีกว่าเยอะไทยจะหาคนที่มีเทคนิคอย่างกวงงไยและกงเปืองได้ที่ไหนส่วนท่านถัดมานี้ได้มาแซวแนวรุกของทีมชาติไทยว่า แน่นอนว่าคุณมีเทคนิคเหนือกว่าเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคในการยิงนกให้ร่วงลงมาส่วนฟนบอลท่านต่อมานีได้มองว่าความจริงก็คือไทยมีเทคนิคที่ดีกว่าเวียดนามแต่ในฟุตบอลนั้นเทคนิคมันก็ไม่ได้สำคัญมากสิ่งที่มาสำคัญก็คือแท็กติกและก็ความเข้าใจกันระหว่างผู้เล่นแต่ละตำแหน่งในสนามในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมาได้คอมเมนต์ถึงบทสัมภาษณ์ของซิโก้ในครั้งนี้ว่าด้วยความที่ชายคนนี้มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลของเวียดนามอย่างมาก ดังนั้นเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกเชื่อมัน่นส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าเราไม่ต้องการเทคนิคแต่ว่าเราต้องการแค่ชัยชนะโอเคไหมมิสเตอร์เกียรติศักดิ์ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มองว่าถ้าทีมชาติไทยยังคงยึดแผนการเล่นแบบติกกีตตะก้าเวียดนามก็คงจะต้องพบกับความยุ่งยากในการเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยแต่ว่าแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่า มันคืออะไรการในทางเทคนิคมันแน่นอนเลยว่าเวียดนามนั้นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเตียนในอดีตเราแค่แพ้ทางด้านจิตใจและก็ความกล้าหาญส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ต่อคำกล่าวของโคสติโกในครั้งนี้ว่าแพ้มาสองสามครั้งแล้วยังกล้าที่จะพูดแบบนี้เขายังคงมีความเชื่อมั่นเพราะว่ามีชายผู้เงียบขรึมมาจากญี่ปุน่นส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวถึงความสามารถทางด้านเทคนิคของนักเตะทีมชาติเวียดนามว่า กวงหายและกงเฟืองนั้นก็มีเทคนิคที่ดีมากเลยนะส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่ามันเป็นการพูดที่ดีแต่ว่าสิ่งสำคัญมันก็คือตอนจบเกมเวียดนามจะเป็นฝ่ายชนะไทยส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มองว่าความมุ่งม,มั่นของทีมชาติไทยในเกมนี้มีสูงมากผมหวังว่าเราจะสามารถสู้กันได้อย่างหนกักทำนายสกอร์ว่า1ประตูต่อหนึง่งส่วนท่านต่อมานี่ได้มองว่า ไทยมีความได้เปรียบจากการที่เล่นในบ้านแต่การที่พูดเยอะมันแสดงว่าพวกเขาประมาะและก็กดดันดังนั้นเวียดนามจะได้เปรียบในเชิงจิตวิทยาแต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าการคอมเมนต์มันควรที่จะเป็นกลางและก็ไม่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งที่เป็นภาพลวงตาผมเกรงว่าไทยจะมีโอกาสเหนือกว่าเล็กน้อยคือ60ต่อ40ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มองว่าไทยเล่นด้วยเทคนิคที่เต็มไปด้วยทักษะและก็การเล่นที่สวยงาม แต่ว่าจะแพ้ให้กับผู้เล่นชาวเวียดนามที่เล่นด้วยความหนักหน่วงและก็ความแข็งแกร่งส่วนท่านต่อมาก็ได้กล่าวถึงการให้สัมภาษณ์ของโค้ชซิโกว่ามันเป็นคำพูดที่ฉลาดเพราะว่าถ้าไทยชนะการวิเคราะห์ของเขาก็จะถูกต้องและโค้ชก็จะได้รับคำชมแค่เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าไทยแพ้ทั้งที่มีผู้เล่นพรสวรรค์แบบนี้ก็จะพิสูจน์ว่าโค้ชนั้นไม่มีความสามารถที่เหมาะสมกับทีมและเขาก็ต้องกลับมาเป็นโค้ชส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่า ภายใต้ช่วงเวลาของโคชพักผู้เล่นชาวเวียดนามเติบโตขึ้นมากและไม่ใช่เด็กๆอีกแล้วผู้เล่นของเราจะต้องตื่นตัวและทำให้ไทยต้องเล่นในเกมของเราอย่าได้ปล่อยให้ไทยกลืนเราเข้าไปสู่เกมของพวกเขาได้และโดยสไตล์ของไทยที่เป็นแบบนี้ผมขอทำนายแมชนี้ว่าไทยจะต้องแพ้เรา5ประตูต่อศูนย์โดยเราได้2ประตูในครึ่งเวลาแรกและอีก3ประตูในครึ่งเวลาหลังส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่า สมัยที่เกียรติศักดิ์เป็นผู้เล่นไทยยังคงมีการเล่นที่เหนือกว่าเวียดนามในด้านเทคนิคแต่ในสองสามปีที่ผ่านมาผู้เล่นเวียดนามมากมายมีทักษะทางด้านเทคนิครวมทั้งร่างกายที่แข็งแกรงและเราก็ยังใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ที่เหมาะสมอยู่เสมอเราได้ก้าวข้ามผ่านไทยไปแล้วทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมรับมัน ซึ่งจากคอมเมนต์นี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าอย่าก,กังวลไปเลยวันที่5กันยายนคนไทยจะไม่มีอะไรจะพูดและก็ต้องยอมรับความจริงส่วนท่านต่อมานี่ได้มองว่าบางทีเกียรติศัก์นั้นพูดถูกในแง่ของระดับโดยทั่วไปและก็เทคนิคของทั้งทีมไทยยังคงแข็งแงกร่งกว่าเวียดนามมันเป็นคอมเมนต์ที่ยุติธรรมแต่จากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่า ผมคิดว่าโดยทั่วไปเวียดนามนั้นเทียบเท่าหรือว่าดีกว่าไทยนะเพราะว่าไทยแค่แข็งแกร่งในแดนกลางแต่ว่ากองหน้าและกองหลังนั้นอ่อนแอส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไว้ยาวนิดหนึ่งครบว่าในความคิดของผมเราควรที่จะเคารพความคิดเห็นของคู่แข่งที่เป็นโค้ชที่รู้เกี่ยวกับฟุตบอลของเวียดนามอย่างเกีลิยาร์าก เขาพูดถูกว่าเราแข็งแกร่งในการเล่นร่วมกันแต่ถ้าแยกออกมาเป็นผู้เล่นแต่ละคนผู้เล่นไทยยังดีกว่าในด้านเทคนิคแล้วก็ความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายที่มันเป็นเหตุผลว่าทําไม3ผู้เล่นของพวกเขาถึงได้ไปเล่นเป็นตัวหลักในเจลีกในขณะที่กงเฟืองตัวอานและก็ส่วนเจืองเอาตัวไม่รอดในลีกเกาหลีและญี่ปุ่น ดังนั้นจงลืมเกมที่โชคดีในรายการ kingscup และมองกลับมาที่ผู้เล่นแต่ละคนเพื่อพัฒนายกระดับให้สูงขึ้นเพื่อนำความสำเร็จกลับมาในการเล่นกับทีมชาติไทยจากนี้ต่อไปจะไม่มีทางที่พวกเขาจะชนะเรา17และแพ้เราแค่4เหมือนที่ผ่านมาส่วนฟ b บอลท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่า ไทยอยากชนะเราจนหัวร้อนดังนั้นในทางจิตวิทยาพวกเขาจะเล่นกันหนักมากและนั่นก็คือทําไมมิสเตอร์พักจะให้ผู้เล่นเวียดนามใช้ความได้เปรียบจากจุดอ่อนตรงนี้เพื่อสร้างโอกาสในการเล่นกับไทยและทีมเวียดนามก็จะชนะในแมชนี้ส่วนท่านต่อมาก็ได้มองว่าบางครั้งการเล่นที่สวยงามมันก็ไม่จําเป็นว่าจะนําไปสู่ชัยชนะถ้าเรามีขุมกําลังที่เพียงพอผมก็จะมั่นใจว่าไทยจะไม่สามารถพบกับชัยชนะในการเจอกับเวียดนาม ส่วนท่านต่อมาก็ได้มีความคิดเห็นว่าถ้ามิสเตอร์พักทำให้ทีมชาติเวียดนามเล่นได้เหมือนกับเกมที่เจอญี่ปุ่นในเอเชียคัพไทยก็มีโอกาสจะได้เล่นบาสเกตบอลส่วนท่านต่อมานี่ได้คอมเมนต์ว่าตั้งแต่เกียรติศักดิ์ลาออกมาไทยก็หลงทิศหลงทางแล้วก็ล้มเหลวในทุกระดับในความคิดของผมแมตช์นี้มันจะเป็น50-50ไม่มีทีมไหนที่เหนือกว่ากันเกมมันจะสูสีแล้ก็ตัดสินกันที่ความผิดพลาด ส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่าการที่เกียรติศักดิ์พูดแบบนั้นมันเป็นเรื่องปกติเราเองยังมีแฟนบอลชาวเวียดนามมากมายที่บอกว่าผู้เล่นเวียดนามนั้นเทคนิคดีกว่าผู้เล่นชาวเกาหลีใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของซองเฮืองมินแถมยังบอกว่าฟุตบอลของเวียดนามนั้นได้ก้าวผ่านเกาหลีใต้และกําลังจะเข้าถึงระดับของญี่ปุ่นและอิหร่านคําพูดเหล่านั้นมันยิ่งกว่าเกียรติศักดิ์อีกนะส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่า เวียดนามก็เคยมีโกลเด้นเจนที่เก่งกว่าไทยแต่ด้วยผู้เล่นและโค้ชที่มีจิตใจที่อ่อนแอเกินไปเราจึงแพ้ไทยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในตอนนี้เป็นคนไทยที่กลัวเวียดนามบ้างเช่นกันพวกเขาจึงพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าคุณภาพนักเตะจะดีกว่าเวียดนามส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าถ้าพูดในเรื่องนี้ผมตระหนักแค่ว่าไทยมีแค่ชนะทิพย์สงกระสินที่มีเทคนิคที่เหนือกว่าผู้เล่นชาวเวียดนามส่วนในตำแหน่งที่เหลือนั้น ต่างมีเทคนิคที่พอๆกับผู้เล่นของเราแต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงชนะทิปว่าแต่ว่าเขาจะไม่สามารถผ่าน3มกองหลังที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติเวียดนามได้ส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่า ผมอยากบอกผู้เล่นชาวเวียดนามว่าเราไม่ได้มีแค่ทีมชาติไทยที่เป็นคู่ต่อสู้ของเราในกลุ่มนี้แต่ว่าเรายังมีทีมชาติอินโดนีเซียมาเลเซียและก็ทีมชาติ UAE ด้วยดังนั้นเราต้องต่อสู้ให้ดีที่สุดเพื่อไปฟุตบอลโลกที่มันเป็นสิ่งที่ชาวเวียดนามหลายยุคหลายสมัยต่างเฝ้าฝันถึงผมหวังว่าพวกคุณจะไม่สนใจทีมชาติไทยกันมากจนเกินไปและก็หิวกระหายในตัวไปฟุตบอลโลกส่วนฟุตบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองว่า เกียรติศักดิ์ก็เพียงแค่เล่นสงครามจิตวิทยาเท่านั้นมันชัดเจนแล้วว่าทีมชาติเวียดนามในตอนนี้อยู่ในระดับที่นักเตะไทยไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้ได้ส่วนแฟนบอลท่านถัดมานี่ก็ได้มองว่าหากพูดกันอย่างยุติธรรมฟุตบอลไทยนั้นดีกว่าเวียดนามถ้าทีมไทยรู้วิธีการเล่นร่วมกันแล้วก็ใจเย็นกันในสนามเวียดนามก็คงยากที่จะเอาชนะไทยแต่อย่างไรก็ตาม ฟุตบอลมันเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้เราคงทำได้เพียงแค่รอดูแต่ผมคิดว่าแมตช์นี้จะเป็นทีมชาติไทยที่เป็นฝ่ายชนะทีมชาติเวียดนามมาที่ความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามท่านสุดท้ายที่เขาได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าความแข็งแกร่งของทีมชาติเวียดนามก็คือความอดทนแล้วก็การโจมตีเร็วฟุตบอลของเวียดนามภายใต้โค้ชพักฮังซอให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องวินัยแล้วก็การเล่นเป็นทีมที่สุด ผมคาดว่าเกมนี้ไทยจะเป็นฝ่ายที่ครองบอลได้มากและครองเกมตรงกลางได้แต่ว่าเวียดนามก็จะคอยเคลื่อนที่เพื่อแย่งบอลแล้วก็บุกอย่างรวดเร็วถ้าไทยไม่สามารถทำประตูดได้ในครึ่งเวลาแรกพวกเขาก็จะมีโอกาสแพ้มากกว่า60ซครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามต่อบทสัมภาษณ์ของโคสซิโก้เกียรติหลักสายน,หนาเมืองที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องต้อนรับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในคลิปนี้ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ